คดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญ44วันแห่งนรกบนดินจุนโกฟูรุตะหนึ่งในคดีฆาตกรรมโหดท,ที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของจุนโกฟูรุตะหญิงสาวผู้น่าสงสารที่โดนรุมโทรมทำร้ายร่างกายและการทรมานด้วยวิธีโหดร้ายป่าเทือนแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเกิดจากอะไรทำไมพวกเขา ถึงต้องทำกับเธอรุนแรงขนาดนั้นจุนโกโฟูรุตะเกิดในปีคศ1972ในเมืองมิสาตุจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นเธอเป็นลูกสาวคนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างยากจนและเธอก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็น่ารักและอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนๆทุกคนชีวิตของเธอก็เหมือนเด็กนักเรียนหญิงทั่วไป มีชีวิตสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นเธอไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ใดๆทั้งสิน้นเธอไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์และลิ้มลองยาเสพติดหรือไปสถานที่ร่อแรมเลยอย่างมากสุดก็ไปสวนสนุกตามภาษาหญิงสาวทั่วไปเพียงแค่นั้นแต่ช่างโชคร้ายที่เธอดันมีเพื่อนชายที่ชื่อมิยาโนะฮิโรชิมิยาโนฮิโรชิ ในเวลานั้นเขามีอายุได้18ปีเขาแอบหลงรักจุนโกะแต่ฮิโรชินั้นเป็นเด็กไม่เอาไหนเกเรแถมยังเป็นสมาชิกชั้นต่ำของแกงยาคุซ่าเขาขาดเรียนบ่อยครั้งและมีชื่อเสียงเป็นนักเรียนนักเรงที่รักความรุนแรงจึงทำให้จุนโกะไม่ได้สนใจในตัวของมิยานโนะเลยแม้แต่น้อยวันที่22พฤศจิกายน ปีคศ1988ฮิโรชิเรียเพื่อนทั้ง3คนของเขาซึ่งเพื่อนของฮิโรชิประกอบไปด้วยมินาโตะโนบุฮารุอายุ16ปีโจคามิเซคุอายุ17ปีเพื่อนจากโตเกียวและมีคดีติดตัวเพิ่งอ,ออกจากคุกยาสุชินวาตานาเบไม่ทราบอายุฮิโรชิบอกกับจุนโกว่าอยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัว และเมื่อจุนโกะไปตามนัดเธอก็พบว่าเขาพาเพื่อนของเขามาด้วยเพื่อนของฮิโรชินั้นหน้าตาอย่างกับโจนยาคุซ่าทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะหนีออกไปจากตรงนั้นแต่เธอกับโดนสี่คนนั้นจับและลักพาตัวเธอไปกักขังตัวที่บ้านของมินาโตะโนบุฮารุที่เมืองอาดาจิโตเกียวจากนั้นฮิโรชิก็ได้ติดต่อกับไปหาพ่อแม่ของเขาว่า เขาได้หนีออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องตามหาเขานะซึ่งด้วยความที่ฮิโรชิเองเป็นลูกน้องของยากุซาทำให้พ่อแม่ของฮิโรชิกลัวจนไม่กล้าแจ้งความกับตำรวจว่าลูกชายของตัวเองได้หายตัวไปส่วนโนบุฮารุได้โกหกกับผู้ปกครองเขาว่าจุนโกคือแฟนสาวของเขานั่นเองและสิ่งแรกที่พวกเขาทั้งสได้เริ่มต้นขึ้นคืนคอบังคับให้จุนโก โทรไปบอกพ่อแม่ของเธอว่าจะนอนค้างบ้านเพื่อนหลายคืนไม่ต้องตามหานี่คือสิ่งแรกที่เธอถูกบังคับจากนั้นมหากรรมนรกจึงเริ่มขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีการถ่ายภาพเอาไว้ด้วยและกลายเป็นหลักฐานในเวลาต่อมาจากนั้นหญิงสาวก็ถูกรุมข่มคืนรวมไปถึงรุมโสวมด้วยว่ากันว่า ฮิโรชิได้พาคนอื่นๆมาร่วมวงด้วยในช่วงแรกที่เธอโดนรักพาตัวมานั้นเธอโดนข่มขืนมากกว่า500ครั้งโดยผู้ชายกว่าร้อยคนหลังจากนั้นจุนโกก็กลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กชายสุดโชดทั้ง4คนไปโดยปริยายจุนโกได้เขียนเรื่องราวทั้งหมดไว้ในไดอารี่44วันเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าเธอต้องเจอกับอะไรบ้างวันที่หนึ่ง 22่สิพฤศจิกายนปีคศ1988เอเธอถูกลักพาตัวโดยหนึ่งในสี่สัตว์นรกเธอถูกกักขังไว้ในบ้านหลังจากนั้นเธอถูกจับเปลือยกายและข่มขืนยาวนานประมาณ400นาทีเธอถูกบังคับให้โทรไปบอกที่บ้านว่าเธออยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ต้องออกตามหาเธออดอยากได้ภาวะทุโพโภชนาการสภาวะร่างกายอ่อนแอ เพราะได้รับอาหารน้อยเกินไปจนเป็นเหตุทำให้เธอต้องกินแมงสาบและปัสสาวะเธอถูกบังคับให้สำเร็จความใครบังคับเธอช่วยตนเองต่อหน้าคนอื่นเธอถูกเผาด้วยไฟแช็กบุรีและเอาวัตถุต่างๆยัดใส่ในช่องคอดและทวารหนักของเธอผ่านไป11วัน 1. ธันวาคมปีคศ1988เธอถูกซ้อมอย่างรุนแรงนับไม่ถวน เธอแนบใบหน้าอันเจ็บปวดของเธอลงกับพื้นซีเมนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดเพราะเธอแทบจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวสาเหตุเพราะเธอโดนพวกสัตว์นรกต่อยไปที่หน้านับไม่ถ้วนและพวกมันยังนำตัวเธอไปผูกติดกับกระดานและใช้ร่างกายของเธอเป็นเหมือนกระสอบทรายสำหรับเตะต่อยเพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์ของพวกมันเธอถูกซ้อมจนจมูกเต็มไปด้วยเลือดเธอหายใจไม่ได้ จนต้องใช้ปากหายใจแทนดัมเบลที่ใช้สําหรับออกกำลังกายถูกปล่อยลงท้องเธออย่างรุนแรงเมื่อเธอพยายามที่จะดื่มน้ำเธอจะสำรอกอาเจียนทุกครั้งเพราะเธอถูกทำร้ายจนร่างกายไม่สามารถรับน้ำจากเธอได้เธอพยายามหลบหนีทุกครั้งแต่ก็ถูกจับได้ทุกรอบพวกมันลงโทษเธอด้วยการเอาบุรีจี้ที่แขนจี้ตามตัวเอาของเหลวไวไฟ ที่บนเท้าและขาของเธอและจุดไฟเผาพร้อมทั้งเอาขวดสอดใส่ทวารหนักของเธอจนได้รับบาดเจ็บผ่านไป20วัน10ทธันวาคมปีคศ1988สเธอไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปเพราะขาถูกไฟเผาไหม้อย่างรุนแรงเธอถูกตีด้วยไม้ไผ่ถูกเอาดอกไม้ไฟยัดใส่ในทวารหนักและจุดไฟเพื่อเผาทวารของเธอ เธอถูกทุบมือจนเล็บแตกยับถูกตีด้วยไม้กอบและเอาบุหรี่ยัดลงในช่องคอดเธอถูกตีด้วยเล็กอยู่หลายครั้งถูกบังคับให้นอนนอกระเบียงทั้งๆท,ท,ที่เป็นฤดูหนาวและถูกยัดโดยไม้เสียบไก่ย่างลงในช่องคอดและทวารหนักจนเลือดออกอย่างรุนแรงผ่านไป3 0วันพวกมันเอาเทียนร้อนๆหยดใส่หน้าเปลือกตาของเธอ ถูกเผาด้วยไฟแชกแทงด้วยเข็มเย็บผ้าที่บริเวณหน้าอกหัวนมซ้ายถูกตัดและถูกย่ำยีด้วยคีมเหล็กสัตว์นรกทั้งสี่เอาหลอดไฟยัดที่ช่องคลอดของเธอเลือดออกจากช่องคลอดอย่างหนักเพราะสัตว์นรกเอากันไกลยัดจนเธอไม่สามารถปัสสวาวะได้อย่างปกติเธอต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงเพื่อขยับตัวลงข้างล่างและใช้ห้องน้ำเยื่อแก้วหูเสียหายอย่างรุนแรง สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเธอถูกทำร้ายจนแย่สิ้นดีผ่านไป40วัน1มกราคมปีคศ1989สภาพร่างกายของเธอเละอย่างน่าสงสารเธอแทบไม่สามารถขยับตัวได้เธอทรมานมากและร้องขอความตายจากพวกสัตว์นรกผ่านไป44วัน4มกราคม ปีคศ1989สัตว์นรกบังคับให้เธอเล่นเกมมาจังคือเกมไพ่บนกระดานญี่ปุ่นชนิดหนึ่งโดยรางวัลที่เธอได้รับจากการเล่นเกมนี้ก็คือการทำให้ร่างกายเธอพิการด้วยดวัมเบลออกกำลังกายเธอถูกลุมตีอย่างทารุณตอนนั้นเธอเลือดออกมากทั้งจมูกและปากแต่พวกสัตว์นรกนี้ก็ไม่ไายเอาน้ำตาเทียนหยดใส่ตาและใบหน้าของเธอ เธอขอร้องกับพวกมันว่าให้ฆ่าเธอซะยังดีกว่าพวกสัตว์นรกนั้นก็เอาน้ำมันเทลงบนใบหน้าแขนขาและท้องของเธอแล้วจุดไฟเผารุกไม้เธอตายทั้งเป็นอย่างทรมานแสนสาหัสเมื่อเธอตายแล้วสัตว์นรกทั้งสี่ก็อเอาศพเธอยัดลงในถังและเทปูนซีเมนท์ทับเอาไปทิ้งที่เขตกอ่อสร้างโคโตเมืองโตเกียว หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็พบกับศพของเธอสภาพศพบ,บ่งบอกถึงความโหดร้ายทารุณอย่างสุดจะพารณาได้สภาพศพถูกไฟเผาไหม้หน้าเละจนแทบจำไม่ได้จากการชนสูตรพบว่ามีร่องรอยของน้ำอสุจ,จิกว่าร้อยคนที่ตะวันหนักและช่องคลอดของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับความทุกข์ทรมานสุดจะพารณาก่อนสิ้นลมไป เมื่อแม่ของเธอได้ยินข่าวและรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกสาวแม่ของเธอแทบจะเป็นลมจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ปว่วยจิตเวทและจนบัดนี้แม่ของเธอนั้นก็ยังไม่สามารถลืมความทรมานที่ลูกสาวของเธอได้รับสุดท้ายสัตว์นรกทั้งสี่คนนั้นก็ถูกจับและตัดสินโทษแต่กฎหมายญี่ปุ่นเยาวชนที่มีความผิดนั้นโทษเบามาก สี่คนที่ว่าจำคุกเพียง7จ็ถึงยีปีพอออกจากคุกก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่พร้อมกับเข้าสู่สังคมอีกครั้งมันไม่สะสมกับสิ่งที่พวกมันได้กระทำกับสาวน้อยคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตเลยทำให้สื่อต่างๆพยายามเรียกร้องหาความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวของเยื่อบางสื่อเปิดเผยชื่อจริงของสัตว์นรกสี่คนโดยพวกเขาบอกว่า พวกนั้นไม่จําเป็นต้องมีสิทธิมนุษยชนหรอกและแล้วครอบครัวของสี่สัตว์นรกต้องขายบ้านได้เงินรวม50ล้านเย,ยนและนําเงินนี้มอบให้ครอบครัวของจุนโกหลังจาก4ี่คนนั้นออกจากคุกมาพวกเขากลับมีชีวิตหน้าที่การงานปกติพวกเขาคงลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นไปแล้วว่าเคยทําอะไรกับจุนโกฟรุตะไปแล้วหรือสวค์เล่นตลกจริงๆ น่าเห็นใจและสงสารจุนโกะมากๆหลังจากทั้งสีออกจากคุกก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มิยาโน่ฮิโรชิได้เปลี่ยนชื่อเป็นโยโกฮาม่าฮิโรชิตอนนี้อายุ43ปีปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแถวซัปโปรโรจังหวัดฮอกไกโดมินาโตะโนบิฮารุได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมินาโตชินจิตอนนี้อายุ40ปี หลังจากถูกปล่อยเขากลายมาเป็นนักกีฬามวยไทยและมาเปิดร้านอาหารไทยชื่อร้านอายาเซและล่าสุดวันที่9กันยายนคศ2018มีรายงานว่าชายวัย45ปีนามว่ามินาโตชินจิได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนื่องจากทุบตีและใช้มีดแทงเพื่อนร่วมงานวัย32ปีวาตานาเบยูซุรุ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคันซากุยูซุรุตอนนี้อายุ42ปีไม่ทราบข้อมูลว่าปัจจุบันทำอะไรและคามิซากุไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดแต่หลังออกจากคุกแล้วเมื่อปีคศ2 0 0 4ก็ก่อคดีอีกครั้งขึ้นศาลอีกรอบเพราะไปทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานและสอมเพื่อนร่วมงานนานถึง4ชั่วโมงเหตุจากความหึงหวงและยังขู่ผู้เสียหายอีกว่า เขาเคยฆ่าคนมาแล้วและรู้ด้วยว่าตำรวจญี่ปุ่นไม่ได้เรื่องขนาดไหนและมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าที่ญี่ปุ่นปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่คอยตามไซโคก่อกวรทั้งสี่คนนี้อยู่เล่นงานกันจนมันอยู่กินไม่เป็นสุขตลอดชีวิตเลยโดยกลุ่มคนที่ว่านี้จะสะกดรอยตามสืบว่าพวกเขาทั้งสี่คนนี้พักอยู่ที่ไหนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วบ้าง หรือแม้แต่จะแอบย้ายบ้านไปไหนก็จะมีกลุ่มคนที่ว่าตามไปเปิดเผยข้อมูลจนชาวบ้านระแวกนั้นยามเหยียดได้สาบแช่งทั้งตระกูลคนในครอบครัวของพวกเขาบางคนที่รับแรงกดดันไม่ได้ฆ่าตัวตายไปเลยก็มีสำหรับเรื่องราวอันน่าหดหูมันโหดร้ายเกินไปโหดจนเกินความเป็นคนมันกระชากอารมณ์สุดๆผมรู้สึกว่า นี่เป็นส่วนที่แย่ที่สุดการทำชั่วร้ายป่าเทือนเหล่านี้ทำไมถึงไม่ได้รับการพิจารณาคดีประหารการเป็นเด็กและเยาวชนนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำที่สยองขวัญที่พวกเขากระทำผมได้แต่หวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกสุดท้ายนี้แม้เรื่องราวจะผ่านไปนานแล้วขอให้เธอไปสู่สุขติด้วยเถิด ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ